มรทวีธาตุขับเรือโดยสารในคลองแสนแสบมานานกว่า10ปีแล้วและตลอด10ปีสภาพความแออัดของคนที่ใช้บริการเรือคลองแสนแสบก็ยังคงเหมือนเดิมแม้บริการจะย่ำแย่และเขาถูกร้องเรียนจากผู้โดยสารเป็นประจำแต่ผู้คนก็ยังคงใช้บริการเพราะไม่มีทางเลือกโดนร้องเรียนเรื่องอะไรบ้างคะก็ตลิ่งครับอย่างการบริการอย่างเงี้ยคะมีครับเรื่องอะไรวะคะเช่นเปียกวันแรงไม่เบาน้ำน้ำที่เน่าเสียจากคลองแสนแสบก็เป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งนอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นผู้ใช้บริการจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ให้ตกเรือและยังต้องคอยระวังน้ำจากคลองแสนแสบที่จะกระเด็นใส่เมื่อเรือวิ่งสวนกันด้วยเคยโดนน้ำคลองแสนแสบกระเด็นใส่ไหมโอ้ยไม่มีใครไม่เคยหรอกครับ รู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อเหมือนเป็นโคลนญี่ปุ่นนะครับที่เหมือนกับพอกมาด้วยโคลนเนี่ยครับแล้วพอกมาด้วยน้ำคลองแสนแสบอาจจะกลายเป็นD2Bได้และไม่ว่าใครที่เคยนั่งเรือด่วนคลองแสนแสบก็ต้องเคยถูกน้ำคลองแสนแสบกระเด็นใส่ทั้งนั้นแล้วพอนั่งแล้วรู้สึกยังไงกลัวอยู่หน้ากลัวทำไมถึงหน้ากลัวคะคนเยอะคนเยอะเวลาน้ำมันขึ้นอะกลัวตอนน้ำกระเด็นใช่ไหมเคยโดนน้ำกระเด็นใส่ไหมเปียกไหมโดนหน้าจำนวนผู้ใช้บริการเรือด่วนคลองแสนแสบทั้ง27ท่าตั้งแต่ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองไปจนถึงท่าเรือสะพานผ่านฟ้าระยะทาง18กิโลเมตรมีมากถึงเที่ยวละ 97,000 คนความแออัดทำให้ผู้คนแย่งกันขึ้นเรือโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนแม้เรือแทบจะไม่มีที่ยืนผู้คนก็ยังขึ้นไปเบียดเสียดเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายเอาเลื่อนสัญญาณดังแล้วฟังหน่อยสัญญาณดังแล้วฟังด้วยหายเดี๋ยวก็โดนน้ำช่วงชั่วโมงคนเราถึงจะเยอะทั้งวันนะเราจะเต็มทั้งวันแล้วก็จำกัดนะครับถ้ามันเกิดที่รับไม่ได้เราก็จะไม่รับนะครับแล้วคือเราจะวิ่งเลยไปเลยหรือว่ามันแน่นมากไปก็อันตรายครับแต่ทุกวันนี้เกินไหมมันจะเกินครับเกินครับอาจจะเกินมากจำเป็นต้องเกินไหมจริงก็ไม่ใหญ่เกินนะจังหวะเราส่งผู้โดยสารเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได้เราก็ลงมาที่ผ่านมามีข่าวการเกิดอุบัติเหตุจากการโดยสารเรือคลองแสนแสบเป็นระยะมีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งผู้โดยสารหรือแม้กระทั่งพนักงานเก็บค่าโดยสารเรือมาแรกๆก็โดดพลาดอย่างเงี้ยเมื่อกายยังหวาดไม่ถูกไงเวลากระโดดอย่างเงี้ยกระโดดพลาดเนี่ยลงน้ำมาใหม่ก็เป็นเรื่องปกติบางทีเรือหนีบเงี้ยอันตรายมากเวลาน้ำลงเงี้ยเรือมันหนีบเท้าหนีบอะไรเงี้ยบางคนก็ตกแรงบางคนโดนกราบเรือเงี้ยมีเป็นน้ำนิ้วเล็บหลุดเล็บอะไรบ้างก็มีไปหาหมอถ้าเป็นหนัก
เรือด่วนคลองแสนแสบถือเป็นเส้นทางเดินทางที่สะดวกมากประกอบกับราคาค่าโดยสารที่ไม่เกิน20บาทต่อเที่ยวก็ทำให้คนกรุงยังคงเลือกที่จะเสี่ยงใช้บริการเรือด่วนคลองแสนแสบแบบไม่มีทางเลือกกันต่อไป